โอ้โหหน้าเฟซเรามีมากขึ้นเป็นลำดับนะครับยินดีครับใจเปรียบเป็นอีโก้ได้ไหมครับได้ครับแต่มันเป็นลบนะครับจิตเปรียบเป็นพลังงานพยายามตัดความรักออกไปซะนะนะไอ้ความรักลุงมักจะไม่ค่อยพูดนะความรักลุงจะพูดเรื่องของไม่เกลียดจะดีกว่านะครับความรักโอ้โหมันเจาะฝังรากลึกกันมาหลายร้อยคนมาความรักเนี่ยครับนะเอาว่าไม่ผิดก็แล้วกันนะความรักก็ไม่ผิดแต่เลือกใช้คำว่าไม่เกลียดดีไหมเปลี่ยนภาษาครับนะคุณมานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้กรุณาเปลี่ยนภาษาเพราะว่าคำว่ารักพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับมาปรับเป็นภาษาใหม่ได้ไหมความจริงมันก็คำตรงกันข้ามนั่นนะครับที่จริงคำว่ารักกับคำว่าไม่เกลียดก็ความหมายเดียวกันแต่ลุงเลือกทางด้านฝั่งไม่เกลียดมันเป็นภาพของแมโครดีมันจะครับใช่นะครับโอเคพอได้นะครับอีโก้ตัวกูของกูแหละครับอีโก้นะครับลบได้ทำให้อีโก้ในฝั่งลบเครื่องหมายลบได้นะครับจิตเปรียบเป็นพลังงานความรักบริสุทธิ์พลังงานมันไม่น่าจะออกมาเป็นอะไรนะพลังงานเนี่ยเรื่องอธิบายยากเลยนะลุงลองอธิบายเชิงของแสงเสียงความร้อนนะฮะว่าแล้วก็ศักยะของพระศาสดาภายนอกกับภายในเขาก็น่าจะเก็บได้มากขึ้นนะครับลุงก็พยายามที่จะหาภาษาประสานให้เข้าใจนะที่ว่าเนี่ยครับเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนเนาะคุณไมจีนะครับใจเปรียบเป็นอีโก้ได้ไหมได้นะถ้าเป็นก็คือความคิดทางลบนั่นแหละครับนะทางลบมันจะออกมาเป็นตัวกูของกูนะอีโก้ตัวกูเป็นใหญ่ประมาณนั้นนะโอเคเรากักเอาไว้ในเข่งหนึ่งซ่าตรงนั้นนะส่วนจิตเปรียบเป็นพลังงานความรักบริสุทธิ์ที่พระเจ้าบรรจุมาอ๋อเมื่อกี้ผมอ่านไม่จบเถอะที่พระเจ้าบรรจุมาให้ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมครับโอเคนี่แชร์คำว่าได้ไหมครับเนี่ยคือภาษาแชร์นะครับดีมากครับดีมากภาษาแชร์กันภาษาแชร์กันเนี่ยดี พระองค์สวดว่าที่พระเจ้าบรรจุมาให้เขาทีนี้ต้องเอาคำว่าพระเจ้ามาขึ้นตาช่างพิจารณาก่อนทั้งนั้นเอาคำว่าพระเจ้ามาขึ้นตาช่างก่อนคำว่าพระเจ้านะถ้าถามลุงนะสำหรับลุงนะถ้าถามลุงนะถ้าใครก็ตามในโลกไม่ถามลุงถ้าถามว่าลุงงอกมนุษย์งี่เง่าลุงงอกเนี่ยโคตรงี่เง่าเลยถามจริงเถอะพระเจ้ามีไหมลุงจะตอบเป็นทีมีแน่นอน 100% เกินอีกต่างหากใช่ไหมพระเจ้ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากไม่ได้เสียแซงพูดด้วยครับแล้วจะอธิบายว่าไงลุงกลับมาพระเจ้าตามที่รู้จักกันมามันรู้เลยพระเจ้าคือภาษาครับนี่ไงพระเจ้านี่นะพระเจ้าคือภาษาเนี่ยภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจแล้วภาษาก็เป็นดาบสองคมด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงกันทะเลาะกันเลยเพราะการปรับภาษาจึงมีความสำคัญมากโอเคนะพระเจ้าคืออะไรทีเนี้ยตอบเลยคือภาษา ภาษาพูดภาษาเขียนมันจบตรงนี้ครับอีกครั้งหนึ่งฮะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับเป็นการล้อกันผมบอกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมลุงขบวนได้สองที่เลยแปลว่ากลุ่มสาธุ
กับกลุ่มอเมนไม่ทะเลาะกันแล้วเพราะเราพูดเรื่องเดียวกันแต่คนละภาษาเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันแต่คนละภาษาต่อไปยังพาล้อก็ได้เหมือนกันพาล้อก็คือภาษาเหมือนกันเห็นไหมครับไม่มีผิดโอเคไหมครับสิ่งนี้สูงสุดมากแล้วบริสุทธิ์จริงๆครับเรื่องนี้โอเคนะมันจะเกินความรักฮะสิ่งนี้ต้องเกินความรักนะครับต้องรักจนเกินรักนึกออกไหมครับไม่ได้ปฏิเสธการความรักแต่มันรักจนเกินความรักดีจนเกินดีทำนองนี้โอเคป่ะจึงจะไปถึงตรงนี้ได้โลกจนเกินโลกใบนี้อย่างเงี้ยจึงจะไปถึงคำว่าพระเจ้าตามความหมายซึ่งเลยภาษาไปนั่นก็เป็นความหมายของภาษาไปก็สิ่งที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็เป็นภาษาอีกแหละภาษาพูดบริสุทธิ์ไงเขียนก็บริสุทธิ์มันติดภาษาทั้งนั้นเวลานี้ครับมันต้องเลยภาษาพอเลยภาษาทุกอะไรมาทดแทนในเนี้ยอะไรมาแทนค่าของภาษาลุงก็บอกว่าต้องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวใช่ไหมความรู้สึกครับใช้ความรู้สึกมาแทนค่าของภาษารู้สึกใช้ความรู้สึกมาแทนค่าแทนภาษานะครับจำด้วยครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะให้รู้ไว้ใช้ความรู้สึกแล้วพวกก็ไม่ยอมรับความรู้สึกทีนี้ก็คือเขาเราคือเราอะไรทีนี้ทีนี้ความรู้สึกยังไงอย่างเช่นพอเวลาพูดตรงนี้ฮะถ้ามันเข้าในเนื้อหนังมังสานะเข้าในเซลล์นะรู้สึกมันจะวูบวาบครับอีกหน่อยลูกของจะโบกมือเนี่ยแล้วท่านจะวูบวาบในตัวมันจะตอบสนองโดยความรู้สึกที่สัมผัสเราเนี่ยครับอะไรทำนองนั้นนะครับนะขอให้เข้าใจในแนวนี้ลองดูครับซึ่งถ้าหากมีการแชร์กันลองเข้าใจในเชิงแชร์นะครับจึงจะถ้าไม่แชร์จะไม่เข้าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นสุดโต่งนะครับเพราะสุดโต่งก็คืออีโก้นั่นแหละอีโก้เลยคือสุดโต่งโอเคไหมครับจะได้เข้าใจความหมายสุดตรงกันโอเคนะครับอีกครั้งนึงครับคุณมายจีนะฮะใจเปรียบเทียบอินโก้ได้ไหมนั่นอีโก้คือสุดตรงดีก็สุดตรงไม่ดีก็สุดตรงนั่นคำว่าอีโก้มันไปรูปแบบนั้นมันจึงว่าดีเท่ากับชั่วไงเมื่อกี้เนี่ยดีเท่ากับไม่ดีก็ไม่สุดตรงนะครับที่ผมขึ้นดีเท่ากับไม่ดีนั่นก็แปลว่าไม่สุดตรงก็กลางมัชฌิมาปฏิปทากลางๆนะตรงเนี้ยนะเราจะมีภาวะกลางๆจะเข้าได้นะครับถ้าหากว่าด้านไหนหนึ่งจะเข้าไม่เข้าเลยนะครับเราก็พูดแต่พระเจ้ากันมาเยอะมาหลายร้อยปีมาหลายร้อยลุงคนแล้วล่ะครับพวกนี้ เอาฮะนอนไปแชร์ที่ภาษาสรุปไม่ข้อยุติที่ภาษาเข้าใจหรือไม่เข้าใจแบบโอ้ยยากครับหลายๆอย่างจะไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะครับนิดเดียวก็เข้าใจผมทำไมผมถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้จังๆความเข้าใจเนี่ยผมจึงให้ความสำคัญนะบุญคือความเข้าใจทำบุญมาเยอะบุญคือความเข้าใจเอ๊ะคิดได้ยังไงเนี่ยก็คิดได้แล้วจึงเล่าให้ฟังประมาณทางฟังลุงโอเคนะเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อ